ัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาหม้อมาโชว์ในนี้มีอะไรใครรู้บ้างให้เดานะเปิดฝาหม้อมาปุ๊บอันดับ1เจอไอ้นี้อันดับ2เจอถ้วยใส่น้ำนะคะแล้วสุดท้ายก็เฉลยว่าคือถั่วงอกนั่นเองค่ะเพื่อนๆมาดามเพาะถั่วงอกไว้ไอ้นี้เป็นข้าวคืนที่3แล้วนะจ๊ะนี่คือข้าวคืนที่3นะคะทุกคนจริงๆแล้วไอ้ตัวไอ้ข้างล่างนี้เนาะความสูงอ่ะใช้ได้แล้วแหละความสูงใช้ได้แล้วนะแต่ว่ายังไอ้ข้างบนเนี้ยยังแต่จริงๆแล้วคือกำลังดีเลยนะถ้ากินวันนี้เนาะเนี่ยความสูงเท่ากับตะกร้าขนมจีน1กิโลค่ะเพื่อนๆแล้วก็ติดทีนี้ก็ใช้น้ำไงเราใช้น้ำทับมันไว้แล้วก็ข้างล่างนี่มาดามไม่ได้เอาตะกร้าวางบนพื้นไอ้หม้อโดยตรงนะคะทุกคนนี่มันมีไอ้นี้อยู่ก็เลยเอาวางไว้นะคะและที่สำคัญนะก็จะต้องไม่ให้น้ำมันขังหรือว่ารากมันแช่น้ำแล้วก็ต้องล้างเอาไอ้เนี้ยเอาน้องถั่วงอกเนี้ยออกไปสายน้ำก็คือเอาก๊อกน้ำอะราดก๊อกน้ำเหมือนกับล้างเขาอะ2เวลาเช้าเย็นนะคะเพื่อนๆนี้อันนี้เมื่อกี้อะล้างไปแล้วตอนล้างอะลืมหอมเลยไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นบูดกลิ่นเน่าเสียอะไรแต่ถ้าเราไม่ล้างนะน้ำที่มันขังอยู่ข้างล่างอะมันจะเน่าแล้วก็มันก็ถั่วงอกเราจะเหม็นค่ะเพื่อนๆตอนนี้ล้างแล้วก็อย่าลืมหาอะไรมารองก่อน1ชั้นนะคะแล้วก็ใส่ไปแล้วก็เอาน้ำหรือว่าบางทีบางคนเอาถุงแต่มาดามว่าอันนี้มันพอดีกับกับภาชนะที่เราเพาะถั่วงอกพอดีก็คือตะกร้าขนมจีนกิโลนึงนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็บางคนเขาก็ใส่ถุงดำหรือว่าอะไรแต่มาดามไม่ใส่ถุงดำมาดามเอาใส่ในซึ้งแบบนี้เลยปิดฝามิดชิดนะคะเพราะถ้าโดนแสงเขาจะยืดหาแสงแล้วเขาจะผอมนะคะถั่วงอกเขาจะผอมยาวแต่ถ้าเขายืดหาแสงแต่ถ้าแบบนี้เขายังจะอวบแล้วถ้ายิ่งเอาของหนักๆทับไว้นี่เขาแบบพยายามที่จะตัวสูงพยายามที่จะดันขึ้นสูงแต่เขาดันไม่ขึ้นเขาก็จะถูกเบียดออกข้างนอกกลายเป็นเด็กอ้วนไงกลายเป็นถั่วงอกที่เป็นถั่วงอกเด็กอ้วนไงทุกคนพรุ่งนี้ทำอะไรกินดีเนาะอยู่ในระยะกระชับน้ำหนักทำเกาเหลากินดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะทำผัดไทยให้คุณหมอกินสักหน่อยนะถั่วงอกนี้กินทำเมนูได้หลายอย่างแล้วเดี๋ยวก็ผัดถั่วงอกใส่กุ้งแล้วก็ไปเด็ดต้นกุยช่ายที่ในกระถางมาผัดเห็นไหมในบ้านเรามีภาชนะเอ้ยมีผักมากมายนะพร้อมที่จะไปเก็บพร้อมที่จะไปตัดมาปรุงอาหารได้นะคะต้องปลูกผักกินเองนะคะเพื่อนๆ